รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้เรื่องราวเปลี่ยนโลกในตอนนี้จะนำให้เราหลายๆคนได้กลับมาฉุกคิดถึงการเตรียมใช้ชีวิตหลังเกษียณจากการทำงานซึ่งแต่ละคนจะมีภาพชีวิตบั้นปลายในอนาคตที่อาจจะต่างกันไปแต่เชื่อว่าทุกคนอยากใช้ชีวิตในช่วงสุดท้ายอย่างสงบและมีความสุขลุงเสคนเปลี่ยนโลกของเราก็เช่นกันครับหลังจากเกษียณอายุราชการจากกรมชลประทานท่านก็ฝันอยากจะทำเกษตรปลูกผักผลไม้อยากอยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดทุกวันแต่ทว่าลุงเสมาเริ่มต้นทำเกษตรเมื่อท่านอายุ60ปีแล้วซึ่ง17ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้วันที่ท่านอายุ77ปีลุงเสได้มีชีวิตแบบอยู่เย็นเป็นสุขอย่างที่ท่านฝันไว้แล้วหรือไม่เรามาฟังบทเรียนชีวิตและเก็บเกี่ยวประสบการณ์บนเส้นทางหลังเกษียณของลุงเสไปด้วยกันครับเล่าถึงจุดเริ่มต้นของชีวิตหลังจากเกษียณให้ฟังหน่อยครับเมื่อก่อนผมก็ทำงานรับราชการเนี่ยทำกรมชลประทานอยู่ครับพอตอนเกษียณอายุ60ผมก็อยากจะมีชีวิตอยู่เงียบๆอยู่แบบสบายๆอยู่ทำอยู่ในสวนอะไรเงี้ยผมก็มาหาที่ได้แปลงนี้ครับทีแรกที่แปลงนี้ก็เป็นป่าเสื่อมโทรมอายุตอนนั้นอายุ60ตอนนั้นก็ยังแข็งแรงอยู่ครับยังก็อยากจะมาทำสวนทำสวนให้แบบได้ออกกำลังได้อากาศดีๆได้กินอาหารดีๆอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้มีอาชีพชาวสวนมาก่อนมันก็ล้มลุกคลุกคลานเรียนรู้มาเรื่อยๆครับทีแรกก็มาทำสวนแก้วมังกรนะปลูกแก้วมังกรไป200ต้นทำอยู่3ปีพอแก้วมังกรบูมเต็มตลาดไปไม่ได้แล้วก็เลิกแล้วก็เอาใหม่ก็มาปลูกพวกพุทราปลูกฝรั่งไร้เมล็ดเกษตรอินทรีย์นี่เราต้องห่อไม่ใช่ยาฉีดมันก็ทำให้เราเหนื่อยมากครับต้องดูแลใกล้ชิดเงี้ยเสร็จแล้วก็ไปไม่ไหวตอนหลังก็มาทำเห็ดปลูกเห็ดนางฟ้าครับทำโรงเรือนเพาะเห็ดมาทำอยู่2ปีอีช่วงนั้นเขาส่งเสริมแนะนำให้ทำเห็ดพอเราไปทำตามกระแสก็ไม่นั่นอีกไม่สำเร็จอีกเปลี่ยนมาทำเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงกุ้งเคฟิชนะครับก็มาทำอยู่อีก2ปีเหมือนกันทำจนแบบพอตลาดเขาจะเลิกปุ๊บหวายปุ๊บก็เลิกเลยแล้วไอ้กุ้งเนี่ยไอ้ที่ลงทุนไว้ก็หมดเลยขายไม่ออกไปไหนไม่ได้ตลอด17ปีของชีวิตหลังเกษียณเรียกว่าลุงเสลองทำมาหลายอย่างล้มเหลวก็หลายครั้งรู้สึกผิดหวังกับตัวเองไหมครับที่ชีวิตบั้นปลายไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้อ๋อไม่ได้ผิดหวังอะคือผมก็ถือว่าชีวิตคือการเรียนรู้นะครับเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยอันไหนที่มันทำไม่ได้เราก็ไม่ดื้อทำไม่ได้แล้วก็หยุดแล้วก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเอาที่ว่ามันทำแล้วเราสบายใจทำแล้วมีความสุขดีกว่าครับหลังจากที่ล้มลุกคลุกคลานมาหลายปีสุดท้ายลุงเสก็พบสิ่งที่เหมาะกับตัวเองในที่สุดสิ่งนั้นคืออะไรครับเริ่มแรกเลยตอนที่ผมไม่ได้ที่แปลงนี้มันก็จะมีเขตล้อมรั้วผมก็จะซื้อไม้สักต้นละ5บาทสมัยก่อนกล้าต้นสักกล้าละ5บาทผมซื้อมา200กล้า200ต้นครับก็มาลงปลูกรอบรั้วเลยเนื้อที่ผมข้างหน้านี่มันกว้าง80เมตรยาว260เมตร
ระหว่างนี้ผมก็จะปลูกสัตว์4เมตรคูณ4เมตรยาวไปหมดครบ200ต้นครับข้างหลังก็เยอะเมสักเยอะคราวนี้เวลาผมปลูกเมสักปุ๊บก็ปลูกไม้ผลอะไรไปด้วยมันก็ขึ้นพร้อมๆกันพออยู่มาสักประมาณสัก10ปี12ปีเมสักต้นเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ8นิ้วกับ8นิ้ว10นิ้วก็เอามาผมก็ใช้เมสักตัวนั้นมาแปรรูปมาแปรรูปมาทำบ้านพักอะไรมันก็ทำให้ลดต้นทุนไปได้เยอะคือทำพื้นทำเครื่องลอดตรงเลยทำแปรอะไรเงี้ยครับมันประหยัดไปได้เยอะมากและไม้สักก็เป็นไม้ที่มีค่าและปลูกแล้วสวยงามครับบ้านหลังนึงผมใช้ไม้สักประมาณ15ต้นมันก็ให้แบบบรรยากาศเข้ากับธรรมชาติมันสวยดีครับประหยัดด้วยครับคือต้นทุนท่านบ้านหลังนึงถ้าอย่างเราซื้อทำพวกพื้นพวกฝานี่ทั้งหมดนี่มันจะต้นทุนจะสูงมากครับนี่เรามาทำก็ลดไปครึ่งนึงครับมากกว่าครึ่งบ้านหลังนึงไม้สักผมทำบ้านมา4หลัง5หลังนี่ก็ใช้ไม้สักไปประมาณสัก50ต้นครับ50 60ต้นตอนนี้ก็เหลือเป็น100ต้นครับการทำที่พักโฮมสเตย์จากไม้สักที่ปลูกเองและได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้คือสิ่งที่เป็นตัวตนของลุงเสมากที่สุดแล้วนั่นหมายถึงทุกวันนี้ลุงเสได้ใช้ชีวิตเป็นสุขอย่างที่หวังไว้แล้วใช่ไหมครับเราเหนื่อยมาเยอะแล้วช่วงนี้เราก็อยากจะมีความสุขแล้วก็จะผ่อนคลายคือใช้ชีวิตในอายุหลัง 70-80 ไปเนี่ยเราจะแบบว่ามีความสุขสุขกายสุขใจสุขกายนี่หมายถึงว่าไม่มีโรคไม่มีภัยคือเราได้ออกกำลังได้อากาศดีสุขใจนี่หมายถึงว่าเราอยู่ในธรรมชาติได้อากาศดีๆมันก็เราก็มีความสุขใจพอมีความสุขใจปุ๊บร่างกายเราก็มีความสุขด้วยครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่จะมีทุกข์นี่เพราะมันเกิดจากเรื่องเครียดแล้วคิดมากครับเรามาอยู่ในสวนนี่เราไม่ต้องเครียดเราไม่คิดมากเราได้ออกกำลังกายเราได้ปลูกผักที่เรากินเองได้มันก็ได้3 4ออแล้วครับ4ออก็ได้ออกกำลังกายได้อากาศบริสุทธิ์ได้อาหารที่เราทำเองได้อารมณ์ที่ว่าเราไม่เครียดเงี้ยครับได้4ออแล้วครับมันก็นั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงครับขุดบ่อนี่บ่อแล้วบ่อทางนู้นอีกบ่อนึงนู่นอีกบ่อนึงทั้งหมดมีอยู่4บ่อเนื้อที่ประมาณสักจะเป็นบ่อน้ำประมาณ2ไร่ครับกรมทางหลวงด้วยสำนักก่อสร้างทางที่1ได้ก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข372สายทางเลี่ยงเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วแล้วเสร็จโดยกรมทางหลวงได้ทำการก่อสร้างขยายเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ4ช่องจราจรไปกลับข้างละ2ช่องจราจรรวมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับโครงการทางเลี่ยงเมืองอรัญญประเทศนี้ถือเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและรองรับการจราจรด้านการขนส่งโลจิสติกและนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตสามารถสร้างโอกาสในการกระจายความเจริญด้านเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและการค้าการลงทุนข้ามพรมแดนในระดับประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนสู่ตลาดโลกและเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกบนโครงข่ายทางหลวงที่สำคัญของประเทศและประเทศเพื่อนบ้านให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยในการใช้งานกรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมง